เอาละครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาเฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกสสวทนะครับประจำปี2548นะครับต่อกันที่ข้อที่16ถึงข้อที่20นะครับมาดูกันที่ข้อที่16นะครับข้อที่16เนี่ยเขาให้คำถามมาสั้นมากเลยถูกป่ะเขาให้มาว่าเขาถามสั้นๆเลยว่าความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เนาะซึ่งโจทย์เขาก็ให้วงจรไฟฟ้ารูปนี้มาถูกป่ะแล้วโจทย์เขาก็ถามง่ายมากเลยว่าโจทย์เขาต้องการหาความต่างศักย์ระหว่าง2จุดนี้เนาะโอเคถามว่าเวลาเราจะหาความต่างศักย์เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรนะครับการที่เราจะหาความต่างศักย์ระหว่าง2จุดนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยระหว่าง2จุดนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเชื่อมกันอยู่บ้างเนาะซึ่งถ้าเราเชื่อม2จุดนี้เข้าด้วยกันคุณก็จะเห็นว่ามันเนี่ยเชื่อมกันด้วยอุปกรณ์ R3 อยู่ถูกป่ะดังนั้นถ้าเราต้องการจะรู้ VAB ตรงนี้เนี่ยครับมันต้องมีค่าเท่ากับจากกฎของโอห์มเนี่ยครับเดลต้า V เท่ากับ IR ถูกป่ะเดลต้า V ที่ค่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ามันก็ต้องมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านคูณกับความต้านทานเนาะเพราะฉะนั้นเดลต้า V ตรงนี้เนี่ยครับเราก็หาได้จากเอา R3 เนาะซึ่ง R3 เรารู้อยู่แล้วคูณกับ I3 นะครับซึ่ง I3 เนี่ยมันคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R3 นะครับซึ่งไอ้เจ้า I3 เนี่ยครับเรายังไม่รู้ค่าของมันเลยถูกป่ะเนาะเราไม่รู้ค่าของมันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในโจทย์ข้อนี้ก็คือหาไอ้เจ้า I3 ออกมาให้ได้ถูกป่ะถ้าเกิดเราหาไอ้เจ้า I3 ออกมาให้ได้เนี่ยไอ้เจ้า delta VAB แล้วก็หามาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเริ่มทำการหา I3 กันนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะรู้ I3 นะครับแสดงว่าเฮ้ยเราจะต้องบรรยายวงจรไฟฟ้านี้ออกมาให้ได้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งการที่เราจะบรรยายวงจรไฟฟ้าออกมาได้นะครับเราจะต้องบรรยายกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรให้ได้ทั้งหมดถูกป่ะเนาะซึ่งถามว่ากระแสไฟฟ้าเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยครับเพียงพอต่อการอธิบายวงจรทั้งหมดไหมก็ไม่พอถูกป่ะเพราะว่าเฮ้ยมันมีกระแสไฟฟ้าแค่อันเดียวเองนะครับมันยังไม่เพียงพอต่อการอธิบายวงจรเราจะต้องสมมติกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นนึงก่อนนะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ครับผมก็สมมติกระแสไฟฟ้าเพิ่มนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าที่เราสมมติเพิ่มก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R1 นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น I1 เนาะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเฮ้ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ I1 นะครับไอ้เจ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R1 เนี่ยครับจากตรงเนี้ยผ่าน R1 เนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็น2ทางถูกป่ะก็คือจากจุดนี้นะครับมันก็จะแยกออกมาเป็นเส้นนี้เส้นนึงกับเส้นนี้เส้นนึงถูกป่ะเนาะซึ่งเรารู้แล้วนะว่าจากจุดเนี้ยมันไหลเข้ามาเป็น I1 ถูกป่ะแล้วมันไหลออกเส้นนึงเป็น I3 เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวด้านทาน R2 นะครับมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่หลงเหลือจากการแบ่งจาก I1 เนี่ยมันแบ่งมาเป็น I3 อันนึงแล้วถูกป่ะแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R2 เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่มันหลงเหลือจากตะกี้นะก็คือเป็น I1 ลบ I3 ถูกป่ะเนาะโอเคตอนนี้เนี่ยครับเราน่าจะอธิบายสมการในวงจรนี้ได้แล้วเนาะเนื่องจากข้อเนี่ยครับเรามีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าอยู่2ตัวก็คือ I1 กับ I3 ถูกป่ะเนาะแล้วข้อเนี่ยดูทรงแล้วข้อเนี่ยมีอยู่2ลูปนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะทำข้อนี้ได้แล้วเนาะซึ่งการที่เรามี2ลูปเนี่ยครับแสดงว่าเราข้อเนี่ยเราก็ควรจะใช้เรื่องของกฎของเคิร์ชอฟนะครับในการอธิบายวงจรนี้ก็คือเราจะวนลูปซ้ายอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็วนลูปขวาอันนี้นึงเนาะดังนั้นถ้าเกิดเราจะวนลูปซ้ายเนี่ยครับวนลูปซ้ายเนี่ยวิธีการวนก็คือผมอะเริ่มวนจากจุดนี้ถูกป่ะแล้วเราอะวิ่งไปตามทิศทางที่เราวนลูปนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย เราวนขึ้นมาเนาะซึ่งการที่เราวนขึ้นมาเนี่ยครับคุณจะเห็นว่ามันผ่านแบตเตอรี่ V ถูกป่ะการที่มันผ่านแบตเตอรี่ V เนี่ยตรงเนี้ยเนื่องจากตรงนี้มีขั้วบวกมีขั้วลบเนาะการที่เราวนขึ้นมาแสดงว่าจากจุดนี้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสายไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งมันก็ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ V เนาะป่ะจากนั้นจากจุดนี้เนี่ยครับมันวนไปทางขวาเนาะเนื่องจากมันวนในทิศเดียวกับกระแสไฟฟ้าดังนั้นแล้วสายไฟฟ้าก็ต้องลดลงถูกป่ะซึ่งสายไฟฟ้ามันก็ต้องมีค่าลดลงในส่วนนี้เท่ากับ I1 R1 ถูกป่ะเนาะและจากจุดนี้นะครับเราวนลงมานะครับคุณจะเห็นว่าทิศทางในการวนลงตรงนี้มีทิศเดียวกับกระแสไฟฟ้าดังนั้นแล้วสายไฟฟ้ามันก็ต้องลดลงอีก I3 R3 ป่ะเนาะแล้วจากจุดนี้มันวนกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งพอมันวนกลับมาที่เดิมแสดงว่าสายไฟฟ้ามันต้องไม่เปลี่ยนแปลงป่ะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้พอจากสายไฟฟ้าตรงนี้วนและวนกลับมาที่เดิมไหมครับความต่างศักย์ก็ต้องเป็นศูนย์ถูกป่ะเนาะโอเคจากนั้นเราได้สมการของลูปซ้ายแล้วเราก็จะหาสมการของลูปขวานะครับ
รูปขวาเนี่ยครับเราก็สามารถหาได้เพราะจากเหมือนเมื่อกี้เนาะก็คือเราเริ่มจากจุดนี้นะครับวนขึ้นมาเสร็จคุณจะเห็นว่ามันผ่านความต่างศักย์ V ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นความจากจุดเนี้ยความต่างศักย์ก็ต้องเพิ่มขึ้น V เนาะโอเคจากนั้นจากจุดตรงนี้เนี่ยคุณเห็นแบบว่าจากจุดตรงนี้เนี่ยเราวนไปทางซ้ายแต่การที่เราวนไปทางซ้ายมันเป็นการวนส่วนทิศกับกระแสไฟฟ้าแสดงว่าจากจุดนี้เนี่ยมายังตรงเนี้ยศักย์ไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกปะเพราะเราวนส่วนทิศกับกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วศักย์ไฟฟ้าตรงเนี้ยก็ต้องมีค่าบวกเพิ่มขึ้นมาอีก I1 ลบ I3 R2 ปะเนาะเอ้ยตรงนี้ R3 นะครับโอเคแล้วจากจุดนี้เนี่ยเราวนลงมานะครับซึ่งเราก็วนทิศกับกระแสไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสายไฟก็ต้องลดลงอีก i3 r3 ถูกปะแล้วมันวนกลับมาที่เดิมความต่างศักย์ก็ต้องเป็น0นะครับโอเคเราก็ได้2สมการแล้วเนาะซึ่งไอ้2สมการตรงนี้เนี่ยครับเราก็สามารถจัดรูปได้นะครับจากสมการด้านบนเนี่ยเราจะได้ r1 i บวกกับ r3 i3 เนี่ยครับเท่ากับ v เนาะอุ๊ยโทษเท่ากับ v ถูกปะอันนี้คือสมการที่1นะครับส่วนสมการที่2เนี่ยมันคือสมการนี้ถูกป่ะสมการด้านล่างถูกป่ะซึ่งถ้าเราทำการย้ายค่าให้เรียบร้อยเราจะได้สมการลบ r 2 i 1เนี่ยครับบวกกับ r 2บวกกับ r 3 i 3เนี่ยครับมีค่าเท่ากับ v เนาะตรงนี้เป็นสมการที่2นะครับโอเคผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแก้สมการด้วยเมทริกซ์เว้ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันผมโคตรขี้เกียจแบบจัดรูปให้มันแบบเป็นตัวแปรเดียวกันอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะแก้สมการด้วยเมทริกซ์นะครับโดยที่มีตัวแปร i1 กับ i3 เป็นตัวแปรของระบบสมการนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าโจทย์เนี่ยเขาสนใจหา i3 ตัวเดียวเนาะเราก็ไม่ต้องไปเสลอแปรหา i1 ให้แถมให้เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเราจะได้ว่า i3 ตรงเนี้ยก็ต้องมีค่าเท่ากับผมก็เอา determinant ผมก็ต้องเขียน determinant ของมันถูกป่ะเนาะตัวส่วนเนี่ยเราก็เขียน determinant ของสรรพสิทธิ์นะครับก็นี้ก็จะกลายเป็น r1 r3 ลบ r2 r2 บวก r3 เนาะส่วนด้านบนเนี่ยครับมันต้องเอาไอ้คอลัมน์ v ตรงเนี้ยเข้าไปแทนค่าในคอลัมน์เราถามหา i3 ถูกป่ะเราก็ต้องไปแทนค่าในคอลัมน์2เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราตรงนี้เราจะได้เป็น r1 ลบ r2 แล้วก็ตรงนี้ก็แทนด้วย v v ถูกป่ะเนาะซึ่งเราแก้สมการตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้ตัวส่วนจะได้เป็น r1 บวก r2 v ป่ะเนาะคูณลงลบคูณขึ้นอ่ะแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะกลายเป็น r1 r2 บวก r3 ลบจะลบเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก r2 r3 ถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำเสร็จสับให้คุณกระจายเสร็จสับให้เรียบร้อยเราจะได้ว่า i3 ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ r1 บวก r2 หารด้วย r1 r2 บวกกับ r2 r3 บวกกับ r1 r3 ถูกป่ะแล้วคูณกับ v เนาะเห็นป่ะนะฮะเห็นป่ะตรงนี้คุณได้ i3 มาแล้วนะครับพอคุณได้ i3 ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยครับเราก็จะได้เดลต้า VAB แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดลต้า VAB เนี่ยครับก็ต้องมีค่าเท่ากับเอา R3 ขึ้นมาคูณถูกป่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็น R3 R1 บวก R2 ถูกป่ะหารด้วย R1 บวก R2 บวก R2 R3 บวกกับ R1 R3 ถูกป่ะแล้วคูณกับ V เนาะก็สามารถที่จะต่ออบตอบได้เลยนะครับว่าความต่างศักย์ระหว่าง2จุดนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับเท่านี้แหละนะครับโอเคจบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่16ก็ไม่เสียเวลามาต่อกันที่ข้อที่17นะครับข้อที่17โจทย์ให้มาว่าอัตราเฉลี่ยของการสูญเสียไฟฟ้าไปเป็นพลังงานในความร้อนในวงจรเนี่ยคือ P เท่ากับก้อนนี้คูณกับจุดๆๆเนาะก็ถามหาไอ้ก้อนจุดๆในวงเล็บเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะอ่ะข้อนี้พูดง่ายๆก็คือเขาต้องการถามหา e อัตราเฉลี่ยที่สูญเสียในวงจรเท่านั้นแหละนะครับแล้วแต่เขาก็ต้องทำให้มันเป็นรูปฟอร์มนี้เนาะแล้วเขาให้ต้องการตอบแคปก้อนในวงเล็บนี้เท่านั้นนะครับโอเคดังนั้นประเด็นของข้อนี้ก็คือเขาต้องการหาอัตราของพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจรนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของกำลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับนะครับประเด็นที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับประเด็นเดียวเลยก็คือ
กำลังไฟฟ้ามันจะตกบนตัวต้านทานเท่านั้นมันจะตกบนตัวต้านทานตรงนี้เท่านั้นมันจะไม่ตกบนตัวเหนี่ยวนำนะครับอธิบายสาเหตุให้คร่าวๆนะครับก็คือเพราะว่าในช่วงของวงจรกระแสสลับเนี่ยกระแสสลับมันมีการเหนี่ยวนำขึ้นลงเหนี่ยวนำให้มันเกิดกระแสฟ้าขึ้นลงตลอดเวลาถูกป่ะเนาะพอมันเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสฟ้าขึ้นลงตลอดเวลาเนี่ยครับไอตัวเหนี่ยวนำนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการต้านการเพิ่มขึ้นของกระแสฟ้าโดยมันจะสร้างพลังงานรูปของสนามแม่เหล็กขึ้นมาเนาะมันจะสร้างพลังงานสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับแต่เนื่องจากความที่กระแสมันขึ้นลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วตัวสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยครับหรือพลังงานในสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะมีค่าขึ้นลงตลอดเนาะซึ่งเหมือนกับว่ามันสร้างสนามแม่เหล็กแล้วมันก็คายออกแล้วมันก็สร้างใหม่แล้วพอมันก็คายออกแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็คายออกไปเรื่อยๆครับพอมันสร้างมันก็คายออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยสุดทีแล้วใน1รอบของวงจรเราจะมองว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวเหนี่ยวนำเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้มีการสร้างพลังงานอะไรเกิดขึ้นกับวงจรนะครับคือมันเคยสร้างแต่มันก็คายทิ้งไปด้วยเพราะฉะนั้นโดยสุดทีแล้วในวงจรกระแสสลับเนี่ยตัวเหนี่ยวนำจะไม่ใช่ตัวที่มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปนะครับดังนั้นตัวที่จะมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปเนี่ยจะมีแค่ตัวต้านทานเท่านั้นนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราต้องการจะหากำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในวงจรกระแสสลับนะครับคุณก็ต้องเอา IRMS ที่ไหลผ่านไอ้เจ้า R ตรงนี้นะครับ IRMS เนี่ยครับกำลังสองแล้วคูณกับค่า R เนาะดังนั้นหน้าที่ของเราในตอนนี้เนี่ยก็คือหาไอ้เจ้า IMS ที่ไหลในวงจรนี้ให้ได้นะครับถามว่าไอ้เจ้า IRMS เนี่ยเราจะหาได้ยังไงเนาะไอ้เจ้า IRMS เนี่ยครับมันก็หาได้จากมันก็เหมือน V เท่ากับ IR ถูกป่ะแต่เพียงแค่เรามองเป็นวงจรกระแสสลับเนาะเพราะฉะนั้น IRMS เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ VRMS นะครับแล้วหาด้วยไอ้เจ้าความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรนะครับซึ่งความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรเนี่ยครับไอ้วงจรอนุกรมถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วความต้านทานในวงจรตรงนี้เนี่ยครับอันนี้ผมอาจจะต้องอันนี้อาจจะต้องทวนสูตรกันนิดนึงก็คือในวงจรขนาดและอนุกรมเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเรามีตัวต้านทานต่อกับตัวเหนี่ยวตัวเกี่ยวประจุต่อกับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยครับ R C L ตรงนี้นะครับเราจะได้ x รวมในวงจรเนี่ยครับในวงจรขนาดเนี่ยมีค่าเท่ากับ R กำลังสองบวกกับ x L ลบ x C กำลังสองครับหรือจะ x C ลบ x L ก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเลยอันนี้เพราะว่ามันกำลังสุดท้ายมันกำลังสองเพราะฉะนั้นขนาดก็จะเท่าเดิมป่ะเนาะแล้วไอ้ XL ก็คือความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเนี่ยนะซึ่งหาได้จากโอเมก้า L ป่ะและ XC ก็คือ1ส่วนโอเมก้า C เนาะเพราะฉะนั้นแล้ว X รวมตรงนี้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่านี้แหละนะครับและประเด็นคือข้อนี้มันไม่มีตัวเก็บประจุป่ะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พอตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้น IRMS เนี่ยก็คือเอา VRMS นะครับหาด้วย X รวมนะครับซึ่ง X รวมในข้อนี้ก็คือหาที่จะเอา R กำลัง2เนี่ยบวกกับ XL กำลัง2ก็คือโอเมก้า L กำลัง2ได้เลยนะครับโอเคพอเราได้อย่างนี้เสร็จเนี่ยก็ได้แล้วจริงๆก็จบแล้วนะครับโอเคอ๋อเกือบจบแล้วอีกนิดนึงนะครับข้อนี้เราต้องแทนค่า VRMS ถูกป่ะแต่ข้อเนี้ยเขากำหนดไอแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยในรูปของ V0 ศูนย์ไซน์โอเมก้า T นะครับซึ่งไอเจ้า V0 เนี่ยมันคือ V max ป่ะถ้าเรารู้ว่า V0 คือ V max แล้วเราก็จะหาได้ไม่ยากว่าจากสูตร V RMS เนี่ยเท่ากับ V max ส่วนรูท2เนี่ยครับเราก็จะได้ว่า V RMS เนี่ยก็ต้องเท่ากับ V0 ศูนย์ส่วนรูท2ป่ะโอเคพอเรารู้ V RMS เท่ากับ V0 ศูนย์ส่วนรูท2เนี่ยครับเราก็ไปแทนค่าตรงนี้เราจะได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้ว IRMS เนี่ยครับก็ต้องเท่ากับ V0 0ด้วย √2 คูณกับ square root r กำลัง2บวกกับ omega l กำลัง2นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกำลังไฟฟ้าที่ตกในวงจรเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ IRMS กำลัง2 r ถูกป่ะดังที่เราบอกไปแล้วในตอนแรกนะครับแล้วเราก็เอา IRMS เนี่ยมาแทนค่าได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น V0 กำลัง2เนาะหารด้วย2 R กำลัง2บวกกับ
โอเมก้า L กำลังสองเนี่ยแล้วก็คูณกับ R เนาะแล้วก็เทียบฟอร์มตามโจทย์นะครับซึ่งฟอร์มตามโจทย์มันคือ P ตรงนี้เนี่ยเท่ากับ V 0กำลังสองส่วนด้วย R กำลังสองบวกกับโอเมก้า L กำลังสองนะครับคูณกับไอ้ก้อนจุดๆตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทียบสัมประสิทธิ์ตรงนี้เราจะได้ไอ้เจ้าก้อนจุดๆตรงนี้มีค่าเท่ากับ R ส่วน2ป่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ก้อนจุดๆตรงนี้นะครับถึงมีค่าเท่ากับ R ส่วน2นะครับก็สามารถที่จะตอบตอบได้นะครับโอเคเนาะจบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่17เอาละครับมาต่อกันที่ข้อที่18นะครับข้อที่18เขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเขาก็กำหนดเลนมาอย่างนี้ถูกป่ะพอเขากำหนดเลนมาอย่างนี้เขาก็ยิงลำแสงขนาดเนี่ยเข้ามายังระบบเลนนี้ถูกป่ะโจทย์เขาก็ถามง่ายเลยว่าเมื่อเรายิงลำแสงขนาดมาจากฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเกิดภาพสุดท้ายเนี่ยห่างจากไอ้เจ้าเลน A เนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่เนาะโอเคข้อนี้เนี่ยเราจะหาได้ยังไงล่ะเนาะข้อนี้ดูทรงแล้วเป็นเรื่องของระบบเลนป่ะเพราะว่าข้อนี้มีเลนส์2ก้อนเนาะซึ่งหลักการคิดของระบบเลนมันก็ง่ายมากเลยถูกป่ะก็คือภาพที่เกิดจากการหักเหครั้งที่1อ่ะจะต้องกลายเป็นวัตถุของการหักเหครั้งที่2เนาะคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาวาดรูปกันเนาะว่าเฮ้ยข้อนี้มันเกิดอะไรขึ้นข้อเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอ่ะมีเลนอยู่อย่างงี้เนาะสมมติว่าเป็นเลนสีแดงให้สีเหมือนโจทย์เลยนะครับแล้วเราก็มีเลนเว้าอย่างงี้เนาะมีเลนส์ว่าอย่างนี้นะครับโอเคสมมติว่าตอนแรกผมยังไม่มีเลนส์เบลก่อนผมจะมีแค่เลนส์นี้เลนส์นูนอย่างเดียวนะครับสมมติว่าผมยิงลำแสงขนาดเข้ามานะครับถ้าเรายิงลำแสงขนาดเข้ามาเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยแสงเนี่ยมันจะต้องมาตัดกันที่จุดโฟกัสป่ะเนาะนี่คือจุดโฟกัสเนาะไอเนี้ยก็คือระยะโฟกัสของเลนส์นูนเนาะโอเคแค่คอนเซ็ปต์อะคือคอนเซ็ปต์ไม่มีแค่นี้แหละก็คือเราถ้าเรายิงลำแสงขนาดเข้ามายังเลนส์นูนเนี่ยมันก็จะตัดกันที่โฟกัสของเลนส์นูนถูกป่ะแต่ข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือข้อนี้เนี่ยเราอ่ะเสือกไปเอาเลนส์เว้าเนี่ยมาขั้นทางเดินแสงไว้ถูกป่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเอามาขั้นในระยะ d เนาะซึ่งเขาบอกค่า d เนี่ยมีค่าน้อยกว่าค่า f เพราะฉะนั้นแล้วเขาอ่ะจะต้องเอาเลนส์เว้ามาขั้นก่อนที่มันจะรวมแสงได้ถึงตรงนี้ถูกป่ะการที่มันมาขั้นก่อนที่มันรวมแสงได้เนี่ยเนื่องจากว่าเลนส์เว้ามันทำหน้าที่ในการกระจายแสงออกป่ะเพราะฉะนั้นแนวแสงเนี่ยก็ต้องเบี่ยงเบนออกไปจากเดิมอีกนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นลำแสงเนี่ยก็จะมาตัดกันไกลขึ้นเนาะโหสมมติว่าเป็นลำแสงสีนี้แล้วกันนะสีฟ้ากันมันก็จะมาตัดกันที่ตรงนี้เนาะไอเนี้ยคือภาพที่เกิดขึ้นนะครับโอเคไอเนี้ยคือภาพที่เกิดขึ้นครั้งที่1ซึ่งจะกลายเป็น O2 ป่ะกลายเป็นวัตถุของการหักเหครั้งที่2เนาะสิ่งที่โจทย์เขาถามหาก็คือโจทย์เขาถามหาระยะตรงนี้เนาะถูกป่ะนะครับโอเคข้อนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นสถานการณ์นี้แล้วเนาะแสดงว่าสิ่งที่เราควรจะคิดคือเราก็ควรจะคิดการหักเหผ่านเลนวาวถูกป่ะเพราะการหักเหผ่านเลนโนเนี่ยเราคิดไปแล้วเนาะว่ามันจะต้องเกิดภาพขึ้นที่ระยะโฟกัสเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็เหลือแค่การคิดการหักเหผ่านเลนวาวนะครับซึ่งการคิดการหักเหเนี่ยก็ต้องมาจากสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน p บวก1ส่วน q ป่ะเนาะ1ส่วน f เนี่ยก็คือความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าถูกป่ะแต่เลนส์เว้ามีความยาวโฟกัสติดลบก็ต้องใส่เป็นเครื่องหมายลบ f นะครับก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน p เนาะ1ส่วน p ก็คือระยะภาพถูกป่ะทีเนี้ยภาพของข้อเนี่ยหลายๆคนน่ะจะค่อนข้างชินกับการที่ภาพเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเลนส์ถูกป่ะแต่ข้อนี้เนี่ยคือลำแสงเนี่ยมันแม่งจะไปตัดกันตรงนี้อยู่แล้วแต่พอมันมีเลนส์เว้ามาขั้นเนี่ยมันเลยไปตัดกันที่อื่นเนาะแสดงว่าตอนแรกเนี่ยครับวัตถุที่เกิดขึ้นน่ะมันควรจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถูกป่ะก็คือเกิดขึ้นที่ระยะหลังเลนตรงนี้เนาะซึ่งอีระยะหลังเลนตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีระยะก็คือระยะ P ที่เราสนใจถูกป่ะซึ่งอีระยะเนี่ยเราก็หาได้จากเอาความยาวโฟกัสทั้งก้อนตรงนี้เนี่ยลบกับระยะห่างระหว่างเลนตรงนี้เนาะก็คือกลายเป็น F ลบ D นะครับเพราะฉะนั้นการแทนค่าสูตรข้างล่างเนี่ยการแทนค่า P ตรงนี้เนี่ยก็ต้องแทนค่าออกมาให้มันกลายเป็น1ส่วนระยะ p คือเอา f ลบ d ถูกป่ะแต่เนื่องจากวัตถุข้อเนี้ยเนื่องจากข้อเนี้ยวัตถุมันอยู่หลังเลนเนาะแต่แสดงว่าระยะวัตถุมันก็ต้องมีค่าติดลบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนค่าติดลบให้มันก็จะกลายเป็น p เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ f ลบ d ถูกป่ะเนาะแล้วบวกกับ1ส่วน q นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องหานั่นแหละแต่ประเด็นคือข้อเนี้ยมีประเด็นคือ
ไอระยะคิวเนี่ยมันคือระยะตรงนี้ถูกป่ะไอระยะคิวเนี่ยมันคือระยะตรงนี้ถูกป่ะซึ่งระยะคิวที่เราจะได้จากศูนย์เนี่ยมันเป็นระยะคิวที่เราจะได้วัดจากเลนวาวถูกป่ะแต่สิ่งที่โจทย์เขาถามอ่ะคือเราต้องการระยะภาพจากเลนนูเลยป่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเอาคิวตรงนี้มาตอบเลยไม่ได้เนาะเราก็จะต้องเอาคิวตรงนี้เนี่ยคำตอบที่เราได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องเอาคิวที่เราได้จากสมการเนี่ยบวกกับระยะระหว่างเลนถูกป่ะเราถึงจะได้ค่า x ออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเอาคิวมาตอบเลยไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องหาค่าคิวให้ได้ก่อนอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่า1ส่วนคิวเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน f ลบ d ลบกับ1ส่วน f ป่ะเนาะแล้ว1ส่วน f ลบ d ลบ1ส่วน f ตรงนี้เนี่ยพอเรายุบเศษส่วนให้เรียบร้อยตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น d หารด้วย f คูณกับ f ลบ d ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่าคิวตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น f คูณกับ f ลบ d คูณกับ d ป่ะเนาะโอเคแล้วไงต่ออย่างที่เราบอกนะว่าเราจะเอาค่าคิวตรงนี้มาตอบเลยไม่ได้เนาะเพราะว่าระยะที่เขาสนใจเนี่ยก็ต้องเอาระยะวัตถุที่วัดจากเลนส์เว้าเนี่ยบวกกับระยะห่างระหว่างเลนส์นูนกับเลนส์เว้าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วค่า x ที่เราสนใจเนี่ยมันก็ต้องเอาระยะ q เนี่ยบวกกับระยะ d ถูกป่ะแล้วเอาค่า q มาแทนค่าได้เลยก็จะกลายเป็น f คูณกับ f ลบ d เนาะส่วนด้วย d ถูกป่ะและบวกกับ d นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วค่า x ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น f กำลัง2ลบ df แล้วบวกกับ d กำลัง2ป่ะด้วย d เนาะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับว่าไอระยะภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยใช้เลเซอร์แล้วกันระยะภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่านี้แหละเนาะโอเคจบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่18มาต่อกันที่ข้อที่19ครับข้อที่19เนี่ยเขาบอกว่าประจุบวก Q มวล M เนี่ยกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กนะครับด้วยอัตราเร็ว V เนาะเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยเกิดขึ้นบนแนววงกลมมีค่าเท่ากับ Bจงหาสนามแม่เหล็กลับที่เกิดขึ้นบนจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับโอเคถามว่าสถานการณ์ข้อนี้มันเป็นยังไงเนาะข้อนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คือเขาอะมีประจุเนี่ยมันกำลังวิ่งในสนามแม่เหล็กเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าไอสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศยังไงแต่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วมันอะจะต้องทำให้ประจุที่มันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยมันมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางไปในทิศนี้เนาะก็คือ F ที่เกิดขึ้นอะก็ต้องมีค่าเท่ากับ qv cos v ถูกปะเนาะแล้วไอประจุตรงนี้เนี่ยมันก็มีความเร็วในทิศนี้ปะแล้วความเร็วมันก็ต้องตั้งฉากกับไอเจ้าแรงแม่เหล็กเนาะเพราะฉะนั้นจากการคาดเดาเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในของโจทย์ในข้อนี้เนี่ยก็ต้องมีสนามแม่เหล็กในทิศขึ้นเนาะสนามแม่เหล็กมันต้องมีทิศขึ้นเนาะมันถึงจะทำให้มีแรงแม่เหล็กไปในทิศนี้ได้คือถ้าสนามแม่เหล็กแม่งมีทิศลงอะแรงแม่เหล็กจะไปทางข้างหลังเว้ยแล้วมันก็จะไม่สอดคล้องกับโจทย์ข้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กคุณลองไปกำมือเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ในโจทย์ข้อนี้สนามแม่เหล็กที่เขาบอกมาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีทิศขึ้นเนาะโอเคแล้วไงต่อทีนี้โจทย์เขาบอกว่าเขาอ่ะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นในบริเวณวงกลมถูกป่ะก็คือมีสนามแม่เหล็ก B เนี่ยทั้งแนววงกลมในทิศนี้เลยเนาะบางคนก็จะงงว่าอ้าวเฮ้ยถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีสนามแม่เหล็ก B ในทิศขึ้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าที่จุดสุดกลางวงกลมมันก็ต้องมีสนามแม่เหล็ก B เลยถูกป่ะถามว่ามันจะตอบอย่างนี้ได้เลยไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีสนามแม่เหล็กในทิศขึ้นอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าการที่มีประจุมันวิ่งเป็นวงกลมอย่างนี้การที่ประจุวิ่งเนี่ยแสดงว่ามันเกิดกระแสฟ้าขึ้นถูกป่ะการที่มันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเนี่ยครับมันก็จะทำให้ทุกครั้งที่มันมีกระแสไฟฟ้ามันจะมีการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นเนาะซึ่งในกรณีข้อนี้เนี่ยมันเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากลวดวงกลมเพราะฉะนั้นผมจะมาทวนให้เล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากลวดวงกลมเนี่ยมันมีลักษณะไงนะครับถ้าเกิดว่าลวดวงกลมมันมีลักษณะอย่างนี้เนาะมีลักษณะวิ่งอย่างนี้นะครับมีกระแสไฟฟ้าไอวิ่งอย่างนี้เนาะเขาจะค้นพบว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยไอสนามแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยมันก็คือรวดตรงถูกป่ะ
มันก็เกิดจากลวดตรงหลายๆเส้นมาประกอบกันเนาะซึ่งไอ้ลวดสนามเหล็กจากลวดตรงเนี่ยเราก็สามารถหาได้โดยการกำมือให้นิ้วโป้งอ่ะไปทางขวาถูกป่ะฉะนั้นก็จะกำมือให้นิ้วโป้งมันไปทางขวาเนาะวาดเล็บให้มันด้วยนะครับการที่มีนิ้วกำมือมือขวาให้นิ้วโป้งไปทางขวาไอ้นิ้วข้างหลังก็จะห่อลงไปทางข้างหลังถูกป่ะห่อลงไปทางข้างหลังเนาะโอเคนิ้วทั้ง4ก็จะห่อลงไปทางข้างหลังเพราะฉะนั้นแล้วทิศทางสนามเหล็กที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นในทิศอย่างนี้ป่ะก็คือทิศอย่างนี้เนาะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเก็ตป่ะเก็ตป่ะดังนั้นแล้วสนามเหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันอยู่ข้างในลวดเนี่ยครับมันจะต้องมีสนามเหล็กในทิศพุ่งลงถูกป่ะแต่ถ้ามันอยู่นอกลวดอ่ะมันจะต้องมีสนามเหล็กในทิศพุ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วรูปร่างของสนามเหล็กที่เกิดขึ้นในระบบนี้เนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ครับก็คือสนามเหล็กจะมีทิศพุ่งลงมาจากระนาบลวดตรงนี้เนี่ยวิ่งมาวนกลับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะวนกลับมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะวนกลับมาอย่างนี้วนกลับมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะวิ่งไปทางด้านซ้ายก็จะสมมาตรกันเนาะอันนี้ก็จะวนออกมาเนาะแล้วก็วนกลับเข้ามาอันนี้ก็วนกลับเข้ามานะครับและที่จุดตรงกลางเนี่ยก็คือจะมีสนามแม่เหล็กวิ่งตรงวิ่งตรงมาอย่างนี้เลยเนาะเจ็ดป่ะเจ็ดป่ะนี่คือทิศทางสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีลวดกระแสฟ้าไออ่ะวิ่งวนมาอย่างนี้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะต้องมีทิศลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีทิศลงเว้ยซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมาใหม่จากลวดกระแสตรงนี้เนี่ยผมสมมติว่าให้มันเป็น B พาร์มนะครับดังนั้นแล้วสนามแม่เหล็กรับที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ B จากตรงนี้แหละแล้วลบกับ B พาร์มถูกป่ะซึ่งโจทย์เขากำหนดมาแล้วว่าเฮ้ยวงกระแสฟ้า I เนี่ยจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ μ0 I หารด้วย 2rเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้า b ลบ b พาร์มก็จะกลายเป็น b ลบกับ μ0 i หารด้วย 2r ถูกป่ะเนาะข้อเนี้ยก็เหมือนจะหาออกแล้วแต่ว่าประเด็นของข้อนี้คือกระแสฟ้า i เนี่ยที่ผมเขียนมาเนี่ยผมอ่ะพูดขึ้นมาเองแต่โจทย์มันไม่ได้กำหนดกระแสฟ้า i ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องหากระแสฟ้า i ในรูปของตัวแปรที่โจทย์มันกำหนดให้มาก่อนนะครับและในทำนองเดียวกันตัวแปรรัศมีหรือ r เนี่ยก็เหมือนโจทย์มันจะให้มาป่ะแต่จริงๆแล้วโจทย์มันให้แค่รูปวงกลมมาแต่มันไม่ได้บอกว่ามันมีรัศมีเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นค่า r เราก็ต้องหาให้มันออกมาเนาะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ค่า i กับค่า r ออกมาตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะหาคำตอบของข้อนี้ได้นะครับดังนั้นผมก็จะหาค่า i กับค่า r มาก่อนเนาะผมค่อยๆเริ่มหาจากค่า i ก่อนนะครับเอ๊ะหรือจะหา r ก่อนดีขอหา r ก่อนแล้วกันนะหา r น่าจะดีกว่าตรงนี้เนี่ยผมขอเป็นมุมมองเป็นท็อปวิวนะครับท็อปวิวการที่มันมีมุมมองแบบท็อปวิวอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ประจุมันต้องวิ่งเป็นวงกลมถูกป่ะแล้วการที่ประจุมันวิ่งเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเร็ววีอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอ่ะกระทําในทิศนี้เนาะซึ่งแรง F เนี่ยก็ต้องเท่ากับ QV cross V ถูกป่ะสมมติเป็น QVB ไปเลยแล้วกันนะไอ้จากท็อปวิวตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหารัศมีของการเคลื่อนที่นี้ได้เนาะโดยการใช้สูตรของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับก็คือแรงแม่เหล็กแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือแรงแม่เหล็กเนี่ย QVB นี่ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น MV กำลัง2ส่วน R ป่ะเนาะแล้วโจทย์มันให้ V โจทย์มันให้ M โจทย์มันให้ Q โจทย์ให้ B มาอยู่แล้วเนาะ V ก็ตัด V ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรัศมีที่เกิดขึ้นก็ต้องเท่ากับ MV หารด้วย QB ป่ะเนาะรัศมีที่เกิดขึ้นเท่ากับ MV หารด้วย QB เนาะก็ได้แล้วป่ะว่ารัศมีของการเคลื่อนที่เนี่ยเพราะโจทย์มันให้ MV QB มาหมดแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยใช่เราก็สามารถที่จะหารัศมีของการเคลื่อนที่นี้ได้ออกมาแล้วนะครับโอเคได้มาแล้วกระป๋องนึงตรงเนี้ยได้แล้วก็จะเหลือแค่ i ถูกป่ะถามว่า e กระแสไฟฟ้า i เนี่ยเราจะหาได้ยังไงนะไอ้กระแสไฟฟ้า i เนี่ยมันหาได้อย่างนี้ครับลบทิ้งก่อนนะวิธีการหากระแสไฟฟ้า i ก็คืออย่างที่คุณเรียนนิยามของกระแสไฟฟ้าเนี่ย
มันคือการเอาประจุที่ผ่านตรงนั้นเนี่ยหารด้วยเวลาที่ใช้ป่ะก็คือสมมติเรามีลวดกระแสลวดหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเราเอาพิจารณาพื้นที่หน้าตัดตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานึงเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าไหลผ่านสัก5นาโนคูลอมในช่วงเวลา2วินาทีอย่างเงี้ยคุณก็จะได้กระแสไฟฟ้าเท่ากับ5/2นาโนแอมแปร์ป่ะเนาะอันนี้คือนิยามเนาะซึ่งคำว่าประจุที่ผ่านเนี่ยมันก็คือมันต้องผ่านจุดใดๆบนที่เราสนใจเนาะถามว่าจุดที่ผ่านบนการกระที่วงกลมเนี่ยเราจะเลือกใช้จุดไหนดีจริงๆเราก็เลือกใช้จุดไหนก็ได้ป่ะผมก็สมมติว่าเฮ้ยกระแสไฟที่เกิดขึ้นก็คือเอาปริมาณประจุที่ผ่านเนี่ยด้วยเวลาที่ใช้เนาะก็คือประจุที่ผ่านจุดตรงเนี้ยจุดนี้แล้วกันเนาะจุดนี้แล้วกันนะโอเคอันนี้เวลาที่ใช้ทีเนี้ยบางคนจะงงว่าประจุไฟที่ไหลผ่านคือในสถานการณ์อย่างข้อนี้เนี่ยมันมีประจุวิ่งอยู่แค่ตัวเดียวไม่ใช่หรออย่างนั้นประจุที่ผ่านก็คือแค่คิวเลยดิไม่ใช่นะมันไม่ใช่คิวนะมันไม่ใช่คิวเฉยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมมติว่าในช่วงเวลาหนึ่งอ่ะคุณประจุตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะผมวาดประจุนี้ไว้ก่อนเนาะไอประจุเนี่ยในช่วงเวลานึงมันอาจจะสามารถวิ่งได้หลายรอบก็ได้เนาะซึ่งประจุที่ผ่านตรงเนี้ยเราจะมองที่พื้นที่หน้าตัดตรงนี้ถูกป่ะซึ่งถ้าเกิดเรามองที่พื้นที่หน้าตัดตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าประจุมันจะเป็นประจุเดียวที่วิ่งผ่านเนาะแต่ถ้าเกิดประจุมันวิ่งผ่าน5ทีเนี่ยปริมาณประจุที่มันไหลผ่านก็ต้องเอา5ทีเนี่ยคูณกับปริมาณประจุของประจุนั้นเองเนาะถูกป่ะนึกออกใช่ป่ะเนาะก็คือต่อให้มันมีแค่ประจุเดียวก็จริงแต่ถ้าเกิดมันวิ่งวนหลายทีคุณก็เอาจำนวนครั้งที่มันวิ่งหลายทีคูณเข้ามาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วปริมาณประจุที่ไหลผ่านตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับจำนวนรอบที่ประจุวิ่งเนี่ยคูณกับปริมาณของประจุถูกป่ะก็คือ Q เนาะหารด้วยเวลาที่ใช้เนาะเก็ตป่ะก็อย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีประจุตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานึงเนี่ยประจุมันวิ่งผ่านไปได้5ทีอย่างเงี้ยถ้าเกิดประจุมันวิ่งผ่านไปได้5ทีอ่ะคุณก็เอา5รอบมาคูณกับปริมาณประจุเนาะก็จะได้ปริมาณประจุที่ไหลผ่านทั้งหมดตรงนี้ตรงจุดที่เราสนใจนะครับทีนี้เนี่ยไอ้จำนวนรอบที่ประจุวิ่งเนี่ยเราจะหาได้อย่างไรเนาะฟังดูเหมือนยากเนาะแต่ว่าให้ลองคุณนึกถึงความเป็นจริงเนาะให้คุณนึกถึงตอนที่คุณอะวิ่งรอบสนามฟุตบอลเนาะถามว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าคุณอะวิ่งรอบสนามฟุตบอลไปแล้วกี่รอบคุณจะหาได้อย่างไรคุณก็สามารถหาได้โดยการที่เอาระยะทางที่คุณวิ่งเนี่ยก็คือเอาระยะทางที่คุณวิ่งเลยเนี่ยเอามาหารด้วยความยาวรอบสนามฟุตบอลเนาะเข้าใจป่ะคุณก็จะได้จำนวนรอบมาถูกป่ะในทำนองเดียวกันจำนวนรอบที่ประจุวิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากระยะทางที่ประจุเนี่ยมันวิ่งเนาะหารด้วยเส้นรอบวงของการเคลื่อนที่ถูกป่ะก็คือเส้นเหมือนเส้นรอบวงสนามฟุตบอลเนาะก็คือเท่ากับหารด้วยเส้นรอบวงของการเคลื่อนที่ถูกป่ะคูณกับ Q หารด้วยเวลาป่ะซึ่งพจน์ตรงนี้คุณเห็นระยะทางส่วนเวลาป่ะคุณเห็นอะไรหรือยังนะตรงนี้ผมสามารถจัดรูปใหม่ให้กลายเป็น Q หารด้วยเส้นรอบวงก็คือ2 πr เนาะคูณกับระยะทางที่ประจุวิ่งหารด้วยเวลาที่ใช้เนาะซึ่งอีกก้อนตรงนี้เนี่ยมันก็คือความเร็วป่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกระแสไฟฟ้า I ที่ไหลผ่านตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ QV หารด้วย2 πr ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่ากระแสไฟฟ้า I ออกมาแล้วเนี่ยครับมีค่าเท่ากับ QV หารด้วย2 πr เนาะโอเคก็จบแล้วเนาะข้อนี้ก็จบแล้วถ้าเกิดว่าเราหา I เราหา R ออกมาได้เนี่ยซึ่งคนสังเกตไหมว่าไอ้ค่ากระแสไฟฟ้าที่คุณได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ R ด้วยเว้ยแล้ว R เนี่ยเราก็หาได้จากข้างล่างแหละก็จบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว B รับตรงนี้เนี่ย B รับที่เกิดขึ้นที่จุดศูนย์กลางก็ต้องเอาค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะลบกับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการวิ่งรอบของประจุตรงนี้เนาะ
พราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยเราพอเราเอาค่ามันมาใช้ก็จะกลายเป็น b ลบกับ mu 0ส่วน2 i ก็คือ qv หารด้วย2 pi r ถูกป่ะคูณกับ1ส่วน r เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น b ลบกับ qv mu 0หารด้วย4 pi r กำลัง2นะครับแล้ว r กำลัง2ก็แทนค่าที่จับตรงนี้เนาะก็จะกลายเป็น b ลบมิว0 qv หารด้วย4 pi mv ส่วน qb กำลัง2ป่ะเนาะซึ่งออกมาตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น b ลบกับมิว0 q กำลัง3 b กำลัง2หารด้วย r 4 pi m กำลัง2 v ป่ะโอเคหรือถ้าดึงตัวร่วมให้สวยงามก็จะกลายเป็น b ลับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ลบมิว0 q กำลัง3 b กำลัง2หารด้วย4 pi m กำลัง2 v เนาะแล้วก็คูณกับ b เนาะก็คือคุณจะหาทำเป็นในรูปเป็นสัดส่วนของ b นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะสวยขึ้นมาอีกกระป๋องหนึ่งนะครับโอเคซึ่งคุณสังเกตไปว่าไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นค่าที่เป็นสัดส่วนที่มันน้อยลงเนาะก็คือสนามแม่เหล็กลับที่เกิดขึ้นน่ะก็เท่ากับเป็นจำนวนเข้าของสนามเหล็กที่เราที่มันมีอยู่ตอนแรกนั่นเองนะครับเฮ้ยๆผมเมาผมเมาอันนี้ต้องเอาสอบออกเนาะโอเคผมได้ก้อนนี้แหละอันนี้เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับโอเคจบข้อ19ครับเอาละครับมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20นะครับข้อที่20เนี่ยโจทย์เขาถามหาง่ายๆเลยเหมือนกันเนาะโจทย์เขาก็ให้วงจรไฟฟ้ามาอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ถามหาง่ายๆเลยว่าความต่างสัก RMS ระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เนาะโอเคทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะหาความต่างสักระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ยเดลต้า VAB เนี่ยตรงเนี้ยเราจะหาได้จากอะไรผมสมมติว่าจุดเนี้ยจุดที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกอไก่นะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดกอไก่เนี่ยdelta vab ก็ต้องเกิดจากเอา delta v ของ a กอไก่ถูกป่ะแล้วก็บวกกับ delta v กอไก่ b ป่ะเนาะซึ่งไอ้เจ้า delta v กอไก่ b ตรงนี้เนี่ยไอ้จุด b มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมด้วยลวดเปลือยเนาะแสดงว่าจุด b ก็จะอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะแล้วคุณเห็นป่ะว่าเฮ้ยความต่างสัดส่วนระหว่างจุดกอไก่กับจุด b เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ v0 ใส่โอเมก้า t เนาะเพราะฉะนั้น delta v กอไก่ b เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับdelta v กอไก่ b เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ v 0 sin ω t ถูกป่ะเนาะอันเนี้ยตรงเนี้ยคุณได้แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องหา delta v a กอไก่ให้ได้เนาะว่า delta v a กอไก่เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่ง delta v a กอไก่เนี่ยเนื่องจากว่า delta v a กอไก่เนี่ยมันครอบตัวต้านทานเนาะก็ง่ายเลยป่ะเพราะฉะนั้นแล้ว delta v a กอไก่เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับกระแสฟ้าที่ไหลผ่าน r ตรงนี้เนาะสมมติว่าเป็น i นะก็จะกลายเป็น delta v เท่ากับ i คูณกับ r เนาะบวกกับ v 0 sin omega t ถูกป่ะซึ่ง r เราก็รู้แล้วป่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้ค่า i ของมันออกมาเนาะว่าเฮ้ยกระแสฟ้าที่ไหลผ่านเจ้า r เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะโอเคทีเนี้ยเราจะหากระแสฟ้าที่ไหลผ่าน r ได้อย่างไรล่ะเนาะไอ้กระแสฟ้าที่ไหลผ่าน R เนี่ยเราตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกแต่ข้อนี้เนี่ยมันมีกระแสฟ้าที่ส่วนอื่นที่เรารู้เว้ยก็คืออะไรรู้ป่ะคือตรงนี้ข้อนี้เนี่ยคุณเห็นป่ะว่าจุดกอไก่กับจุด B เนี่ยมันถูกเชื่อมมันรู้ความหนักสักแล้วถูกป่ะแสดงว่าการที่เรารู้ความหนักสักระหว่างจุดกอไก่กับจุด B เท่ากับ V สูตรไซโอเมก้า T แล้วเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเราอะรู้ความหนักสักระหว่าง C กับรู้ความหนักสักระหว่าง L ตรงนี้แล้วเนาะถ้าเรารู้ความต่างสักเรารู้ค่า c เรารู้ค่า l เราก็จะหากระแสฟ้าที่ไหลผ่านในแต่ละเส้นได้เนาะสมมติว่ากระแสฟ้าที่ไหลผ่าน c เนี่ยก็คือ ic นะครับส่วนกระแสฟ้าที่ไหลผ่าน l ก็คือ il นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้มาแล้วว่าเราจะหากระแสฟ้าได้เนาะเพราะเรารู้ความต่างสักที่ค่อมอุปกรณ์แล้วนะครับดังนั้นเราก็ค่อยๆหาทีละอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์แรกคือ c ถูกป่ะไออุปกรณ์ c เนี่ยมันก็จะมีค่าความหนักสักคือ v 0 sin ω t ถูกป่ะแล้วก็จะมีกระแสฟ้าไหลผ่านเนาะถามว่าอีกระแสฟ้าที่ไหลผ่านเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะกระแสฟ้าที่ไหลผ่านตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ
amplitude ของมันก็คือเอา v 0เนี่ยก็คือ v max หารด้วย x xc เนาะแล้วคูณกับ sin โอเมก้า t ถูกป่ะแต่เนื่องจากว่า phase i กับ phase v ไม่ตรงกันเนาะเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ย phase อะไรนาม phase อะไรตามเนาะซึ่งวิธีการท่องก็คือ c view ถูกป่ะซึ่งถ้าเราสนใจตัว c เนี่ยแสดงว่าphase i ต้องนำ phase v ถูกป่ะซึ่งถ้า phase i มันต้องนำ phase v แสดงว่า phaseตัวที่อยู่หลังไซด์ของ i อ่ะต้องมีค่ามากกว่าตัวที่อยู่หลังไซด์ของ v อยู่พายส่วน2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นค่าเฟสของ i เนี่ยก็จะกลายเป็นโอเมก้า t แล้วบวกกับพายส่วน2ป่ะเนาะซึ่งไซด์โอเมก้า t บวกพายส่วน2เนี่ยรูปมุมตรีโกณตรงนี้ก็จะกลายเป็น i ตรงนี้ก็เท่ากับ v 0ถูกป่ะ x c มันคือ1ส่วนโอเมก้า c ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเขียนแอมพลิจูดออกมาในรูปของโอเมก้ากับ c ได้เป็น v 0คูณกับโอเมก้า c เนาะคูณกับคนข้างหลังคือยุบมุมตีโกณออกมาตรงนี้จะกลายเป็นคอสของโอเมก้าทีถูกป่ะเนาะโอเคได้กระแสไฟที่ไหลผ่านตัวข้างซ้ายแล้วนะเพราะว่ามันเท่ากับ v 0โอเมก้า c คอสโอเมก้าทีป่ะโอเคส่วน e ส่วนของวงจรด้านขวาเนี่ยครับมันต่อกับลวดตัวเหนี่ยวนำถูกป่ะซึ่งตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเราถ้าเรารู้ว่ามันมีความหนักสักเท่ากับ v 0 sin ω t เนี่ยครอบมันอยู่เนาะตรงเนี้ยเราจะได้กระแสไฟที่ไหลผ่าน l เนี่ยคือ i l เนาะเราจะได้ว่า i l เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ v 0หารด้วย x l ถูกป่ะนี่คือ amplitude ของ i เนาะแล้วคูณกับ sin ของมุมเฟสเนาะทีเนี้ยมุมเฟสของวงจรเนี่ยเนื่องจากว่าตัว l เนี่ยเรารู้แล้วว่าในตัว l เนี่ยเฟส v ต้องนำเฟส i อยู่พายส่วน2ถูกป่ะนั่นคือเฟส v อ่ะมันต้องมากกว่าเฟส i เนาะนั่นคือถ้าเฟส v มันเท่ากับโอเมก้า t เนี่ยเฟสของ i มันต้องเท่ากับโอเมก้า t แล้วลบกับพายส่วน2ป่ะเนาะโอเค i x l คือโอเมก้า l ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้ว i l ตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ v ส่วน0ด้วยโอเมก้า l คูณกับตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ cos โอเมก้า t ถูกป่ะยุบมุมตรีโกณเนาะเพราะฉะนั้น IL ตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเท่ากับลบ V0 ส่วนโอเมก้า L cos โอเมก้า T เนาะโอเคถ้าเรารู้ IC ที่ไหลผ่านรู้ IL ที่ไหลผ่านตรงนี้ฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะหาค่า I ตรงนี้ออกมาได้นะว่าเฮ้ยไอ้เจ้าค่ากระแสไฟฟ้า I ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ IC บวก IL ถูกป่ะก็คือมีค่าเท่ากับv 0โอเมก้า c cos โอเมก้า t ถูกป่ะลบ v 0ส่วนโอเมก้า l cos โอเมก้า t ถูกป่ะแล้ว v 0กับ cos โอเมก้า t ก็สามารถดึงตัวโลกออกมาได้ตรงนี้ก็กลายเป็น v 0คูณกับโอเมก้า c ลบ1ส่วนโอเมก้า l cos โอเมก้า t เนาะเข้าป่ะพอเรารู้ค่ากระแสไฟฟ้า i ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปแทนค่าตรงนี้ได้เนาะก็จะกลายเป็นตัวนี้จะกลายเป็น v 0คูณกับโอเมก้า c ลบ1ส่วนโอเมก้า l r cos โอเมก้า t เนาะบวกกับ v 0 sin โอเมก้า t นะครับโอเคตรงนี้ก็กลายเป็นเดลต้า v a b แล้วเนาะแล้วไงต่อการที่เราจะหาไอ้เจ้า v rms ได้เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเดลต้า v a b เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับค่า v i ของซักก้อนหนึ่งถูกปะก็คือเอา v max เนี่ยคูณกับไซน์หรือคอสก็ได้ของมุมโอเมก้าทีแล้วบวกกับมุมอะไรก็ไม่รู้ถูกป่ะคือมันต้องเป็นมันเดลต้า v a b มันควรจะมีในรูปอย่างนี้เนาะก็คือเป็นแอมพลิจูดคูณกับไซน์ของมุมอะไรก็ตามถูกป่ะตรงเนี้ยเราจะต้องได้ค่า v max มาเนาะแต่คุณเห็นป่ะว่าก้อนเนี้ยมันมีทั้งไซน์มีทั้งคอสบวกกันอยู่เลยมันยังไม่สามารถรวมกันให้กลายเป็นค่าไซน์ของพจน์เนี้ยพจน์เดียวได้เนาะถามว่าการรวมตรีโกณเนี้ยจะสามารถทำให้มันรวมกันกลายเป็นพจน์เดียวได้อย่างไรล่ะตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์นิดนึงช่วยในการทำนะครับอันนี้เป็นทิปอันนี้ผมเขียนว่าเป็นทิปแล้วกันเนาะไม่ใช่สูตรอะไรเนาะแต่เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องไม่สิผมว่าคุณต้องรู้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าไอ้หลักการนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งเรื่องคลื่นเรื่องกระแสสลับหรือว่าในวิชาเลขก็สามารถใช้ได้ครับเทคนิคที่ผมจะนำมาเสนออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการรวมค่าของไซน์ a ไซน์เซต้าบวก b cos เซต้าครับถามว่า a sin θ บวก b cos θ เนี่ยเราจะยุบรวมกันได้อย่างไรเนาะวิธีการยุบเนี่ยมันจะดูซุยนิดนึงฮะแต่ว่ามันสามารถทำได้วิธีการทำก็คือ
เราจะทำการคูณสแควร์รูท a กำลังสองบวก b กำลังสองเข้ามาก่อนนะครับพอเราคูณเสร็จเราก็ต้องหารทิ้งถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารทีละพจน์เนาะพจน์ด้านซ้ายผมจะมาหารตัวที่ในพจน์ด้านซ้ายผมจะเอามาหารที่ a เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น a ส่วนด้วยสแควร์รูท a กำลังสองบวก b กำลังสองคูณกับ sin θ ถูกป่ะแล้วก็บวกกับ b หารด้วยสแควร์รูท a กำลังสองบวก b กำลังสอง cos θ ป่ะเนาะเห็นป่ะเห็นป่ะอันเนี้ยคืออ่ะโอเคอันนี้เชื่อไหมฝั่งสองฝั่งนี้เชื่อสองฝั่งนี้เท่ากันคุณเชื่อป่ะคุณก็ควรจะเชื่อนะเพราะถ้าคุณเอาไอ้ก้อนนี้คุณกระจายกลับเข้าไปคุณก็ได้ข้อก้อนฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะโอเคทีนี้เนี่ยไอ้สเต็ปเนี่ยคือสเต็ปที่อาจจะดูซวยนิดนึงแต่ว่ามันมีเหตุผลเนาะสเต็ปคืออย่างนี้ครับการที่เราคูณไอ้สแควร์รูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการทำให้อีเจ้าพจน์นี้ที่เกิดขึ้นกับพจน์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของไซน์ของมุมเดียวกันกับคอสของมุมเดียวกันได้เนาะโดยสมมติว่าก้อนนี้คือคอสอัลฟาแล้วก้อนนี้คือไซน์อัลฟานะครับโอเคถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นไซน์กับคอสของมุมเดียวกันได้เนาะคือไอสัดส่วนตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถนำมาเขียนเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้เป็นรูปอย่างนี้ครับก็คือตรงเนี้ยถ้าสมมติสัดส่วนมุมฉากเนี่ยเป็นสัดมุมฉากที่มีมุมตรงนี้เป็นอัลฟาเนาะด้านนี้เป็น b ด้านนี้เป็น a ด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก b กำลังสองป่ะคุณก็จะสังเกตไปว่าเฮ้ยไอ้เจ้า cos อัลฟาเนี่ยก็มีค่ากับชิดส่วนฉากป่ะก็คือ a หารด้วย square root a กำลังสองบวก b กำลังสองเนาะแล้วก็ไอ้เจ้า sin อัลฟาเนี่ยก็สามารถเอาค่าส่วนฉากได้ป่ะก็คือเอา b หารด้วย square root a กำลังสองบวก b กำลังสองถูกป่ะเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันเราไม่ได้ทำแบบไม่มีเหตุผลเนาะการที่เราหารไอ้ก้อนนี้ทิ้งเนี่ยเพื่อให้เกิดพจน์ตรงนี้ข้างหน้าขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราสามารถดูสังเกตได้ไม่ยากได้ว่าไอ้เจ้าก้อนนี้กำลังสองบวกก้อนนี้กำลังสองก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะแล้วถ้าเกิดมีอะไรกำลังสองบวกอะไรกำลังสองเท่ากับหนึ่งอ่ะเราสามารถคาดเดาได้ว่าเฮ้ยไอ้ก้อนอะไรสักอย่างกำลังที่มันถูกกำลังสองเนี่ยมันสามารถจัดในรูปของค่าตรีโกณได้ถูกป่ะก็เป็นไปด้วยเหตุผลประมาณนี้เนาะโอเคถ้าฟังไม่เข้าใจก็เชื่อไปเลยก็ได้ว่ามันสามารถจัดรูปให้ได้อย่างนี้ได้เนาะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันจัดรูปอย่างนี้ได้แล้วไงต่อตรงเนี้ยออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นสแควร์รูทของ a กำลังสองบวก b กำลังสองถูกป่ะคูณกับ cos อัลฟา sin เซต้าถูกป่ะแล้วก็บวกกับ sin อัลฟา cos เซต้าถูกป่ะเนาะแล้วไอ้ก้อนตรงนี้เนี่ยคุณเห็นแบบว่ามันคือ sin cos บวก cos sin เนาะเพราะฉะนั้นก้อนตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้กลายเป็นค่าของฟังก์ชันไซน์ของมุมบวกกันเนาะก็จะกลายเป็นไซน์ของเซต้าบวกอัลฟาถูกปะเนาะซึ่งอีกก้อนนี้ก็คือเท่ากับอีกก้อนตรงนี้ปะอุ้ยบ้าบ้าเนาะซึ่งอีอัลฟาเนี่ยมันคืออะไรอัลฟาเนี่ยมันคือมุมที่อัลฟามันคืออาร์คแทนของ b ส่วน a ปะเนาะก็คือคุณเห็นป่าวว่าอัลฟาคือ r tan b ส่วน a เนาะจากสัดส่วนมุมฉากรูปนี้เพราะฉะนั้นแล้วค่าของตรีโกณของไอ้เจ้า a sin เซต้าบวก b sin เซต้าเนี่ยมันสามารถยุบให้มันกลายเป็นพจน์เดียวกันได้โดยที่ amplitude ของค่าฟังก์ชัน sin cos เนี่ยจะกลายเป็น square root ของ a กำลังสอง b กำลังสองเนาะแล้วคูณกับ sin ของเซต้าบวกกับมุมสักมุมหนึ่งซึ่งมุมเนี่ยคือ r tan ของ b ส่วน a นั่นเองนะครับโอเคเทคนิคนี้เนี่ยมันจะได้ใช้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการรวมคลื่นหรือว่าการรวมของกระแสสลับนะครับซึ่งแล้วเทคนิคนี้ก็นำไปใช้ในวิชาเลขได้ด้วยเนาะเทคนิคนี้ผมก็อยากให้คุณอ่ะนำไปใช้ได้นะครับโอเคถามว่าการที่เราได้ทิปอย่างนี้การที่เรารู้ทิปอย่างนี้เราจะไปใช้อะไรกับอีกก้อนนี้ได้ล่ะนะฮะวิธีการก็ไม่ยากเลยเนาะผมก็เขียนฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าพจน์ v 0เนี่ยผมจะดึงมาออกข้างนอกก่อนเนาะเพราะ v 0เป็นตัวร่วมตัวนี้ก็จะกลายเป็น r คูณกับโอเมก้า c ลบ1ส่วนโอเมก้า l คูณกับ cos โอเมก้า t ถูกป่ะแล้วบวกกับ sin โอเมก้า t เนาะซึ่งไอ้พจน์ตรงนี้เนี่ยมันก็เข้า e ลบ a sin θ บวก b cos θ ถูกป่ะโดยที่ a ตรงเนี้ยมันคือ1เนาะและไอ้ก้อนนี้ก็คือ b ถูกป่ะ
พราะฉะนั้นแล้วอีพอดตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจัดรูปให้มันเป็นพอดเดียวได้โดยที่ผมก็เอาสแควร์รูทของสัมประสิทธิ์หน้าซ้ายกับหน้าคอสมารวมกันเนาะก็จะกลายเป็นสแควร์รูทของ r คูณกับโอเมก้า c ลบ1ส่วนโอเมก้า l ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยแล้วก็บวก1เนาะเป็นสัมประสิทธิ์ของหน้าพอดตรงนี้แล้วพอดตรงเนี้ยก็จะคูณกับไซน์ของโอเมก้า t แล้วบวกกับ arc tan ของ b ส่วน a ก็คือ arc tan rโอเมก้า c ลบ1ส่วนโอเมก้า l ป่ะเนาะโอเคอันนี้ก็คือ delta vab นะครับเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วเนาะโอเคฉะนั้น delta vab ตรงนี้เนี่ย delta vab เนี่ยถามว่ามันสอดคล้องกับแบบฟอร์มนี้หรือยังก็สอดคล้องแล้วป่ะเพราะว่า delta vab ตรงเนี้ยถ้าเราเทียบกันตรงนี้เนี่ยไอ้ค่าตรงเนี้ยก็คือกลายเป็น vmax ป่ะแล้วอีค่าตรงนี้ก็คือกลายเป็นมุมอัลฟานะเป็นมุมเฟสเป็นมุมเฟสตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้ว delta vab ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ vmax ออกมาเป็นก้อนนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วไงต่อตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วโจทย์เขาถามหา vrms ถูกป่ะ vrms ระหว่างจุด a กับจุด b เพราะฉะนั้น vrms เนี่ยก็ต้องเท่ากับ vmax เนี่ยหารด้วย root 2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยคุณก็จะได้แล้วสุดท้ายแล้ว VRMS เนี่ยก็จะกลายเป็น V0 0ด้วย root 2ถูกป่ะคูณกับ square root ของ R คูณกับโอเมก้า C ลบ1ส่วนโอเมก้า L เนี่ยกำลัง2แล้วบวก1นะครับก็สามารถที่จะต่อเอาตอบได้นะครับว่า VRMS เท่ากับค่านี้นั่นเองนะครับทีเนี้ยประเด็นของข้อนี้ก็คือเนื่องจากข้อนี้มันถาม VRMS ถูกป่ะแสดงว่าจริงๆแล้วมุมเฟสตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้เนาะพอเราไม่สนใจก็ได้เนี่ยจริงนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเอาไอ้เจ้าสแควร์รูท1กำลัง2บวกกับอีกก้อนนี้กำลัง2แล้วคุณก็เอาไปตอบได้เลยเนาะโดยที่อีกพอดีจริงๆแล้วถ้าคุณขี้เกียจหาคุณสามารถเขียนเป็นรูปเป็นมุมไฟล์มุมอัลฟาอะไรก็ได้เนาะแต่ผมเขียนให้คุณดูชัดๆเลยว่าไอ้เจ้ามุมไฟล์หรือมุมอัลฟาเนี่ยมันต้องมีค่าเท่านี้นั่นเองนะครับโอเคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ20ข้อของข้อสอบปี48นะครับก็ความยากง่ายก็ตามเป็นไปตามระดับที่มันควรจะเป็นนะครับก็คลิปหน้าก็จะมาเฉลยข้อสอบย้อนหลังปีต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ